ส่วนข่าวต่อไปใกล้ชิดคุณผู้ชมมากๆนะครับนึกสภาพวันดีคืนดีฮะเราเช่าคอนโดอยู่ปรากฏว่ามีฝรั่งคนหนึ่งฮะมาเดินเคาะประตูแต่รายการเคาะของเขาเนี่ยเขาใส่เกงในตัวเดียวคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญคือไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตกใจฮะนี่ฮะเนี่ยเป็นชายชาวต่างชาติใส่กางเกงในตัวเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดินไปเคาะตามห้องต่างๆสังเกตไหมคุณผู้ชมฮะเราเซ็นเซอร์ที่มือของเขาเพราะมือของเขาเนี่ยกำลังทำอะไรกับตัวเองอยู่พูดได้ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคอนโดที่แจ้งวัฒนะครับผู้ชายคนนี้น่าจะเช่าห้องอยู่ที่นี่แหละแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาเดินออกมาจากห้องของเขาแล้วเขาไปพยายามเคาะประตูแล้วเปิดประตูห้องของคนอื่นนะครับนี่ฮะพอเปิดไม่ได้เขาก็กลับห้องไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น12พฤศจิกายนเวลาประมาณ10โมงเช้าฮะพอคลิปนี้ถูกนำออกไปเปิดเผยนะครับพี่ชายของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในคอนโดแห่งนี้และน้องเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเป็นคนที่ผู้ชายชาวต่างชาติเนี่ยพยายามไปเปิดประตูด้วยนะฮะนี่ฮะไปบอกกับนิติบุคคลบอกว่าขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหมแต่ทางนิติบุคคลแจ้งว่าให้ไปที่สน.ทุ่ง2ห้องก่อนแล้วให้ทำเรื่องมาขอดูกล้องวงจรปิดเอ้าไม่เป็นไรบ่าย2ฮะคุณผู้ชมฮะเธอนำใบแจ้งความเนี่ยไปขอดูกล้องวงจรปิดไปยื่นกับนิติบุคคลครับทำให้คุณผู้ชมฮะหลายๆคนเห็นภาพนี้แล้วตกใจเพราะว่าเป็นภาพชายชาวต่างชาตินี่แหละฮะพยายามจะไปเปิดประตูตามห้องต่างๆห้องต่างๆจนเวลาผ่านไปประมาณสัก4ทุ่มเธอตัดสินใจไปที่นิติบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปเลยเพราะตอนแรกเนี่ยขอภาพวงจรปิดนิติบุคคลก็ยังไม่ให้ภาพไม่รู้จะทำยังไง4ทุ่มก็เลยไปเอาโทรศัพท์มือถืออัดกล้องวงจรปิดเองเลยแล้วลุงเช้าก็ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะว่าภาพเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคุณนิปปอนทำยังไงฮะถูกไหมฮะมันอันตรายเกินไปนะครับช่วงเวลาสักบ่าย2ถึง3ทุ่มนะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเป็นช่วงที่ทางนิติบุคคลน่าจะดำเนินการต่างๆได้สิ่งหนึ่งที่เขาควรจะดำเนินการต่างๆได้ก็คือว่า1ควรจะมีการปิดป้ายไหมส่งข้อความหรือว่าเขียนข้อความให้ระมัดระวังให้คนที่อยู่ในคอนโดระมัดระวังไหมแต่ทางนิติบุคคลก็ยังไม่ดำเนินการอะไรเพิ่มเติมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านิติบุคคลควรจะมีความรอบคอบมากกว่านี้1แจ้งเตือนลูกบ้าน2ทำอะไรได้มากกว่านี้นิติบุคคลแจ้งว่ากลัวผิดกฎหมาย PDPA ลองฟังเสียงดูครับซึ่งเขาก็บอกว่าจะให้ปิ้นรูปไปแปะไม่ได้ผมบอกก็ปิ้นรูปเบอร์หน้าก็ได้หรือว่าผมก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องปิ้นรูปก็ได้ก็ต้องเขียนเตือนไว้ก่อนคุณไม่ take action เลยนะครับหมายความว่าอะไรครับ1คืนนะครับ1คืนถ้าที่ลูกบ้านยังต้องอยู่กับผู้ก่อเหตุหรือเปล่านะครับเพราะอาจจะอยู่แถวนั้นหรือเขาอาจจะวนเวียนแถวนั้นคือไม่อันตรายไหมล่ะผมถามทีนี้คุณผู้ชมฮะหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติและภรรยานะครับเป็นคนไทยมาดำเนินคดีที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับและก็ทราบสาเหตุก็คือว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เมาฮะก็เลยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ตำรวจเปรียบเทียบปรับไป 5,000 เพราะว่าเป็นความผิดละหุโทษแล้วก็ให้ค่าทำขวัญมา 3,000 แต่เธอนำค่าทำขวัญไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วนะครับก่อนจะมีการปล่อยตัวชายชาวต่างชาติคนนี้ไปพร้อมกับใบแจ้งความซึ่งมีชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้แจ้งความคือเอาไปด้วยพี่ชายของผู้เสียหายเป็นห่วงน้องสาวมากให้น้องสาวย้ายออกเลยฮะทางน้องสาวต้องเสียค่ามัดจำไป 15,000 เพราะว่าผิดสัญญาการเช่าแต่ทางผู้เช่าของห้องเนี่ยเขามารู้เรื่องที่หลังเขาก็ให้เงินมัดจำนี้คืนทันทีฮะส่วนคู่กรณีทางนิติแจ้งเรื่องไปทางเอเจนซี่บอกว่าให้ย้ายออกทันทีนะครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้หลายคนก็เลยตั้งประเด็นคำถามว่าเรื่องของทางนิติบุคคลที่มีการกล่าวอ้างว่ากลัวจะผิดกฎหมาย PDPA ที่จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของความปลอดภัยในนิติบุคคลเนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะฮะถ้าเราย้อนกลับไปคุณผู้ชมฮะกฎหมาย PDPA ประกาศใช้วันที่1มิถุนายนปี2565ก็คือปีนี้คุ้มครองเรื่องของการเอารูปเราถ่ายภาพเราไปใช้ตามที่ต่างๆไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนแต่ทีนี้ถ้าไปถามทนายความนะครับในฐานะนิติบุคคลในการแจ้งเตือนเหตุต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้ฮะแต่มีข้อแม้นะฮะภาพของผู้ที่ต้องสงสัย
หรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องมีการเบลอหน้าหรือว่ามีการคาดหน้าก่อนนะครับส่วนข้อความฮะคุณผู้ชมข้อความเนี่ยก็ต้องเขียนข้อความว่าโปรดระวังครับเพราะอะไรฮะถ้าเขียนข้อความมากกว่านี้อาจจะเป็นการหมิ่นประมาทได้มิฉะนั้นนิติบุคคลตามกฎหมายแจ้งได้นะครับเพียงแต่เรื่องของหน้าเรื่องของข้อความให้ระมัดระวังด้วยไม่งั้นคุณอาจจะผิด PDPA และหมิ่นประมาทได้นะครับเรื่องนี้ใกล้ตัวมากๆใกล้ตัวฮะอยู่ในที่พักอาศัยของเราแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นคำถามสะท้อนกลับไปว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่รปภ.ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยรวมไปถึงบทบาทของนิติบุคคลควรจะต้องเข้ามาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้